ดูกันว่านะคะคนที่เกิดในวันอังคารถ้าเกิดว่าเขามีความสัมพันธ์หรือคบกับคนในแต่ละวันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มต้นจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนนะถ้าคนวันอังคารคบกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ต้องบอกว่า2คนนี้ธาตุไฟทั้งคู่เป็นความเหมือนกันในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของความเป็นผู้นำความอดทนความมุมานะความพยายามต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างมีความสามารถนะถ้าครองรักกันเนี่ยก็มีโอกาสเหลือเกินว่าจะสามารถครองรักกันได้อย่างยาวนานเนื่องจากมีความอดทนมีความพยายามหลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างนี้เนื่องจากว่ามีความเหมือนกันมากๆเนาะเหมือนกันมากในที่นี้บางครั้งบางทีความคิดเห็นอาจจะมีความแบบขัดแย้งกันอยู่บ้างเนาะหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีความไฟด้วยกันเนาะอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ได้นะดูเหมือนกับเอ๊ะจะทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะในแง่ของความเจริญก้าวหน้าเติบโตเนี่ยต้องบอกเลยผลักดันสนับสนุนส่งเสริมกันดีทำให้เป็นเพื่อนคู่คิดกันที่ดีและทำให้ดวงชะตาชีวิตเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้เป็นอย่างดีคู่นี้อาจจะไม่ได้หวานแหววนักนะคะแต่ก็รู้ใจกันดีนะไม่หวานแหววคืออาจจะเป็นไปได้ว่าคู่นี้อาจจะไม่เคยบอกรักกันเลยจับพระจับผูคบคู่กันนะคู่กันคบกันนะอาจจะไม่ได้หวานแหววไม่โรแมนติกเท่าไหร่นะคะไม่ได้บอกรักออกไปแต่ต้องบอกเลยว่าลึกๆแล้วรู้ใจกันอยู่เสมอต่อมาค่ะคนที่เกิดนะในวันอังคารเนี่ยคนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างคู่นี้นะคะไปด้วยกันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเพราะคนนึงเนี่ยแข็งๆหน่อยอาจจะใจร้อนบ้างอะไรบ้างแต่อีกคนนึงใจดีใจเย็นอ่อนไหวขี้อ้อนนะผลัดกันง้อผลัดกันงอนนะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะผมว่ามันหนุกดีนะคุณล่ะว่าง่ายนะแต่ก็ถนอมน้ำใจกันดีดูแลเอาใจใส่กันดีนะแล้วก็รักกันได้อย่างซาบซึ้งตรึงใจนะมันมีความดูแลเอาใจใส่กันและกันสามารถพึ่งพากันได้ทั้งกายและใจนะคะ อบอุ่นแน่นแฟ้นนะคะเป็นคู่ที่แตกต่างแต่ลงตัวนะคะแล้วก็มีความรักที่เรียกได้ว่าหวานชื่นนะคะแล้วก็คอยสนับสนุนส่งเสริมกันนะพึ่งเป็นที่พึ่งกันทั้งกายทั้งทางกายและทางใจเลยต่อมาถึงวันอังคารกับวันอังคารกันบ้างแล้วเหมือนกันทุกระเบียดนิ้วเพราะเกิดวันเดียวกันนั่นเองนะอดทนเข้มแข็งใจร้อนนะแข็งทื่อๆแต่ก็ต้องบอกเลยว่าคู่รักคู่นี้เข้ากันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อนะเพราะว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าถึงแม้ว่าจะแข็งกันนะหรือว่าอาจจะมีความใจร้อนเหมือนกันนะแต่ว่าก็ผัดกันง้องอนเนาะหรือว่าคอยดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีหรือพยายามถนอมน้ำใจกันคือมันจะมีความคนวันอังคารเนี่ยมันมีความที่เป็นคนแข็งเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะในความแข็งเนี่ยเขาก็มีความอ่อนไหวอยู่ในตัวเนาะนั่นหมายความว่ามันก็จะผัดกันง้อผัดกันงอนผัดกันแพ้ผัดกันชนะผัดกันดูแลเอาใจใส่กันและกันหรือว่าพยายามที่จะถนอมน้ำใจกันอยู่เพราะนั้นคู่นี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะดูแข็งกันทั้งคู่แต่ก็มีความพยายามที่จะดูแลเอาใจใส่หรือถนอมน้ำใจกันเป็นอย่างดีทำให้คู่นี้เนี่ยสามารถไปกันได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเป็นคู่ที่อาจจะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีหรือเขาเรียกว่ารู้เท่าทันกันและกันและปรับจูนหากันได้อย่างลงตัวนั่นเองต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารกับวันพุธคือเป็นคู่ที่รักกันนะแต่ไม่หวานนะแถมยังชอบแบบว่าเขาเรียกว่าพ่นไฟใส่กันด้วยมีความคิดที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันหรืออาจจะมีวาจาเชื่อเฉือนใจกันแล้วกันนะวันนั้นแล้วเนี่ยเป็นคู่ที่รักกันแต่จะไม่หวานแถมยังมีการเชื่อเฉือนกันด้วยวาจาด้วยนะแต่รักจริงนะแต่จริงใจนะแล้วก็คบหากันด้วยความเข้าใจจะไม่ได้สวีทหวานแหววนะหรือว่าต้องตัวติดกันตลอดเวลาแต่มีโอกาสว่าคู่เนี้ยคบกันนานแน่ทะเลาะกันในมุมของคนอังคารกับคนที่เกิดในวันพุธเนี่ย
ที่คบกันเนี่ยทะเลาะกันเพื่อเข้าใจกันมากขึ้นเออแล้วมีโอกาสคบกันนานด้วยถึงแม้จะทะเลาะกันนะคุณจะเห็นว่าคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยคนที่เกิดในวันพุธหลายๆคนหลายๆคู่เนี่ยคบกันนะเหมือนทะเลาะกันบ่อยมากเลยแต่ก็คบกันนานมากเลยนะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารกับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคู่นี้ขี้บ่นอังคารก็ขี้บ่นพฤหัสก็ขี้บ่นขี้บ่นด้วยกันทั้งคู่จู้จี้จุกจิกงองแงพอกันนะคนนึงก็ดื้อเงียบอีกคนก็ใจร้อนโผงผางนะเออแต่ว่าเป็นคนที่มีความฉลาดด้วยกันทั้งคู่แตกต่างกันแต่ก็สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือกันดีนะคะหรือดูแลกันได้อย่างดีต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารกับคนที่เกิดในวันศุกร์คู่นี้มีความแบบเป็นความรักแบบร้าวร้อนตื่นเต้นร้าวใจท้าทายนะมีความพ่อแง่แม่งอนอสฉอร้อกันบ้างเป็นบางเวลานะคะเออเหมือนเติมเต็มส่วนที่ขาดหายกันคนหนึ่งเข้มแข็งประดุจดั่งนักรบอีกคนหวานฉ่ำประดุจดั่งน้ำตาลอ้อยมีความขี้งอนคิดมากขี้น้อยใจเปราะบางอีกคนหนึ่งก็มีความห้าวหาญเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะเทคแคร์ดูแลใจใสหรือว่าปรับความเข้าใจเพราะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีการผัดกันง้อผัดกันงอนความรักของคู่นี้นะคู่คนที่เกิดในวันอังคารกับคนที่เกิดในวันศุกร์นะมันจะเป็นอะไรที่ดูแบบว่าเหมือนละครเหมือนละครหลังข้าวนะมีความพ้องแง่แม่งอนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ต้องสมดุลเนาะในเรื่องของความงอนนะให้มันพอดีนะอย่ามากเกินไปไม่อย่างนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ในบ้านปลายมันอาจจะแบบบั่นทอนกันได้นะจ๊ะเนอะเออต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยคนที่เกิดในวันเสาร์คนรอบข้างจะแบบหูเฉาเลยเพราะคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยมากหัวแข็งด้วยกันทั้งคู่อังคารและเสาร์หัวแข็งอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายนะแล้วก็อารมณ์รุนแรงนะไม่โรแมนติกเลยนะคนรอบข้างจะกลัวถ้าสองคนนี้อยู่ด้วยกันคุยกันไปคุยกันมาเอาไม่เข้าหูกันซะแล้วนะทะเลาะกันบ่อยมากนะแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าสองคนนี้อาจจะสามารถคบกันได้แบบเป็นคู่ที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้งเพราะว่ามีอะไรคล้ายกันแล้วก็เข้าใจกันแบบทุกเรื่องด้วยนะจ๊ะเออยิ่งทะเลาะยิ่งทำให้ผูกพันยิ่งทะเลาะยิ่งเข้าใจกันหรือยิ่งทะเลาะกันอาจจะยิ่งมีลูกเยอะหรือเป็นไปได้ว่าคนที่เกิดในวันอังคารกับคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยถ้าคู่กันหรือคบกันคุณอาจจะมีลูกเยอะก็ได้นะตอนเช้าทะเลาะกันตอนเย็นหล่ำปับปอมอะไรอย่างเงี้ยทำให้ความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่ามันผูกพันกันลึกซึ้งอะนะไม่เท่าวันนี้แบบด่าแล้วหน่อยทะเลาะแล้วหน่อยนะถ้าไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ด่ากันเนี่ยมันเหมือนรู้สึกแบบเอ้ยเหมือนชีวิตมันขาดหายมันขาดสีสันในชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยเออใครแล้วนายอยู่ลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะหรือถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์นะและตรงอย่างที่หมอบอกคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้วยนะคะอยากอ่านเนาะอยากอ่านนะ